สกินแคร์เกาหลีที่เราใช้กันในทุกวันนี้ส่วนมากล้วนเป็นคอสเมติกเกรดแทบทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยพิมพ์อยากจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปทำความรู้จักกับสกินแคร์เกาหลีในระดับเมดิคอลเกรดกันค่ะเราไปดูกันเลยรู้จักกับอัลตร้าวีมานานหลายปีมากนะคะครั้งแรกที่รู้จักกันเนี่ยพิมรู้จักเพราะว่า IDBinone Ampoule ตัวนี้หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักกับคุณหมอควอนซึ่งเป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ของอัลตร้าวีทั้งหมดนะคะรวมถึงบินไปที่เกาหลีเพื่อให้คุณหมอควอนเนี่ยร้อยไหมให้ด้วยนะคะในวันนี้นอกเหนือจากตัวแอมพูลนี้แล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของอัลตร้าวีซึ่งออกมาแบบครบสเต็ปในการบำรุงผิวเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กันทุกตัวเลยค่ะรับชิ้นแรกนะคะคือ Ultra V Bio BF Ampoule ตัวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยรู้จักหรือว่าจำได้ว่าขั้นตอนแรกของ Ultra V เนี่ยจะต้องเป็นการลงตัว EGF เสมอนะคะหรือ Epidermal Growth Factor หรือที่ตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกกันนะคะอย่างเป็นทางการว่า SH Oligopeptide 5นะคะซึ่งก็คือ EGF นั่นแหละนะตัวนี้เป็น Multi Peptide แบบ Freeze Dry นะคะให้คุณมาผสมสดด้วยตัวเองที่บ้านก่อนเริ่มใช้ครั้งแรกมีความพิเศษตรงที่เขาสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวของคุณที่อาจจะไปโดนอะไรแรงๆมาอย่างเช่นไปทำเลเซอร์ทำศัลยกรรมนะคะอย่างพิมเนี่ยตอนที่พิมทำตานะพิมใช้เนี้ยประมาณแค่ครึ่งหยดนะคะต่อ2ตาเลยแล้วก็เกลี่ยเบาๆแล้วเขาจะซึมไปเองนะคะสังเกตได้ว่าทำตามาเนี่ยไม่มีรอยแผลเป็นเลยไม่มีแผลนูนด้วยนะคะตัวนี้ช่วยพิมได้มากๆเลยตอนที่ทำศัลยกรรมถ้าเขามีความสามารถในการที่จะช่วยฟื้นฟูผิวของคุณจากการทำเลเซอร์ตัวแรงๆหรือการศัลยกรรมได้แล้วก็รับรองว่าเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำความกระจ่างใสเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะคะหลังจากที่ผสมสดเองที่บ้านแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นเซรั่มน้ำใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเบาบางเวลาใช้เนี่ยไม่ได้ต้องใช้เยอะนะคะทั้งใบหน้าประมาณแค่2หยดก็เพียงพอปกติแล้วเนี่ยพิมชอบที่จะหยดลงบนใบหน้าโดยตรงนะคะเพราะว่าตัวเพ้าของเขาเนี่ยจะเป็นยางนุ่มๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะวางแบบนี้ปุ๊บแล้วคุณก็เอ็นตัวขวดแล้วบีบ1หยดลงที่หน้าผากแบบนี้นะเกลี่ยไว้ก่อนแล้วก็อีกครึ่งหยดใต้ตาและอีกครึ่งหยดใต้ตาปกติแล้วเนี่ยก็คือจะชอบลงตรงจุดที่เรามีความกังวลใจสุดๆมากก่อนนะคะเพราะอย่างพิมเนี่ยใต้ตาเลยค่ะจะเป็นจุดที่ยังไงก็ต้องกังวลเพราะมันมีเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ความหมองคล้ำเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเกลี่ยเขาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ตรงหน้าผากเป็นอีกหนึ่งจุดของพิมที่จะมีริ้วรอยเล็กๆเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะลงตรงจุดที่เราให้ความสำคัญนะคะจากนั้นเนี่ยใช้แค่วิธีการกดลงบนผิวไม่จำเป็นต้องถูหรือลูบหรือนวดเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเบามากจริงบวกกับปริมาณที่ใช้เนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถเห็นผลได้แล้วสำหรับขั้นตอนที่2นะคะคือตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือ Ultra V IDBinone Ampoule ตัวนี้เนี่ยท่านไหนที่อยู่กับพิมมานานจะรู้เลยว่าใช้หมดไปเยอะมากปีนึงต้องมีระดับแบบ20ขวดนะคะเพราะ1ขวดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นปีนึง52สัปดาห์อาจจะมีแทรกตัวอื่นมาบ้างสกิปบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าใช้ตลอดเนี่ยก็ประมาณ20กว่าขวดนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่รู้จักจากทางอัลตร้าวีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งนวัตกรรมบวกเทคโนโลยีบวกความรู้มากมายเลยเพราะว่าในเวลาที่แบรนด์อื่นเนี่ยยังใช้วิตามิน C วิตามิน E โคเอนไซม์ Q10 อยู่แต่หมอพรก้าวล้ำไปถึงการใช้ตัว IDBinone แล้วนะคะซึ่งเป็นสารที่มีความเสถียรมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวของเราได้ดีมากกว่าเอาง่ายๆก็คือดีกว่าวิตามิน C 4เท่าดีกว่าโคเอนไซม์ Q10 40เท่าดีกว่าวิตามิน E 30-100เท่าขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของเขานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเรื่องริ้วรอยเรื่องความกระชับของผิวนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีรูขุมขนที่กว้างแล้วอยากจะให้ดูผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นตัวนี้ช่วยได้คือที่สุดมากนะคะต้านอนุมูลอิสระใครๆก็ต้องการเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยตอนแรกที่คุณแกะมาจากกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นใสๆซึ่งก็แบบเอ๊ะแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าตอนที่มาตอนแรกเนี่ยค่ะด้านล่างที่เป็นใสๆนี้ตัวนี้คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะจากนั้นเนี่ยเรากดที่ฝาตรงนี้เพื่อที่จะปล่อยตัว IDBinone ลงมาแล้วเราก็เขย่าเพื่อผสมกัน
ก็จะกลายเป็นเซรั่มสีเหลืองทองแบบนี้นะคะจากนั้นเราค่อยเปิดแล้วเอาตัวดรอปเปอร์เนี่ยมาใส่แทนแบบนี้นะคะเพื่อจะใช้ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับบุคคลเลยอย่างตัวพิมพ์เนี่ยด้วยความที่พิมพ์เป็นคนที่บำรุงหนักอยู่แล้วนะคะแต่ละ1ครั้งเนี่ยพิมพ์ก็มักจะใช้ประมาณ1เต็มๆดรอปเปอร์แบบนี้นะคะสำหรับทั่วใบหน้าแล้วก็ช่วงลำคอซึ่งจริงแล้วเต็ม1ดรอปเปอร์ก็ประมาณแค่นี้ค่ะเอาจริงๆคือประมาณเหมือนกับถ้าเป็นเซรั่มทั่วไปก็1ปั๊มหรือประมาณ2หยดใหญ่ๆนะคะใช้กดลงบนผิวเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็ซึมไปเองถ้าเกิดคุณไม่อยากจะไปรบกวนผิวมากแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบชอบนวดหน้าให้กับตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่แบบรักการปรนิบัติจะมีการนวดหรือแบบกดจุดอะไรแบบนี้เดรนน้ำเหลืองไปด้วยก็ได้นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีเนื้อที่เบาบางแล้วก็ซึมซาบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะคะก็จะทำให้เราไม่ต้องไปรบกวนผิวมากสามารถที่จะกดลงบนผิวแล้วก็ร้อยเขาเสร็จตัวเองได้เลยค่ะหลังจากที่ลงตัวแอมพูเสร็จแล้วนะคะถ้าท่านไหนรู้สึกว่ายังต้องการความชุ่มชื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยดูหมองคล้ำไม่สดใสพี่จะแนะนำว่าใช้ไอดีบีโนนครีมควบคู่กันไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมีส่วนผสมของไอดีบีโนนอยู่ด้วยเพราะนั้นตาน้ำมูลนิสระช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วถ้าเกิดดูที่หน้ากระปุกจะเห็นเลยว่าเขาเขียนว่า whitening and anti wrinkle นะคะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแล้วว่ากระจ่างใสช่วยแน่นอนเรื่องริ้วรอยก็ช่วยได้แน่นอนนะคะส่วนผสมที่พิมชอบมากที่มีอยู่ในตัวนี้เนี่ยก็คือไนอาซินามายด์นะคะหรือว่าเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน B3 นั่นเองใครที่ผิวมีแนวโน้มจะเป็นสิวมีรอยผื่นแดงนะคะหรือว่าแพ้ง่ายนะคะไนอาซินามายด์จะช่วยลดอาการเหล่านั้นเพราะนั้นตัวนี้เหมาะอย่างมากที่จะใช้ควบคู่กันไปเลยนะคะเพื่อให้ผิวคุณเนี่ยกลับมาแข็งแรงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ไฟเบอร์บาร์ให้กับผิวค่ะปกติพิมใช้มอยส์ไรเซอร์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมีความชุ่มชื้นสูงก็ใช้วิธีการแตะ5จุดเหมือนกับที่เราใช้มอยส์ไรเซอร์ตัวอื่นนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วสังเกตความเบาพอลงบนผิวปุ๊บก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นน้ำบนผิวนะคะเกลี่ยเบาๆก็พอแล้วก็สามารถที่จะลงที่รอบดวงตาได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะต้นเหตุของผิวหมองคล้ำนะคะฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยแน่นอนว่าทุกท่านทราบกันดีแสงไฟแสงอาทิตย์นะคะรวมไปถึงแสงจากจอมือถือทีวีใดๆก็ตามที่มีแสงออกมาเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดขาดไม่ได้เลยแล้วตัวนี้ก็เป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของไอดีบีโนนนะคะเอาอยู่ทุกแสงแล้วก็มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวของคุณจากแสงที่ SPF 50บวกPA บวก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 หรือ4บวกนั่นเองนะคะก็เนื้อเป็นแบบนี้จะบอกว่ามีความเบาบางแหละสามารถจะลงบนผิวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าขาววอกนะคะไม่เปลี่ยนสีผิวพอเมื่อทาลงไปแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะให้ความชุ่มชื้นมีความกลายเป็นน้ำแล้วก็ซึมไปอย่าลืมทาที่รอบดวงตาด้วยนะคะหลายท่านบอกว่ารอบดวงตาหมองคล้ำมากแต่ทากันแดดแล้วแต่ไม่ได้ทาที่รอบดวงตาสำหรับปริมาณที่ใช้กันแดดเนี่ยนะคะพิมมักจะบอกว่าให้ใช้2ข้อนิ้วแบบนี้แต่พิมเชื่อว่ามันคงเป็นการยากที่หลายท่านจะใช้ปริมาณเท่านี้ในการทาแต่ละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นจะแนะนำว่าให้แบ่งปริมาณ2ข้อนิ้วนี้เนี่ยค่ะเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งขึ้นอยู่กับความสามารถในการค่อยๆทาลงไปให้เขาซึมลงสู่ผิวนะคะของพิมก็สามารถจะค่อยๆแบ่งสำหรับในวันที่คุณอยากจะดูแลตัวเองพิเศษนะคะแนะนำเป็นชีทมาสก์เลยค่ะตัวนี้คือ Ultra V Aqua Shine Mask นะคะตามคุณสมบัติหน้าซอง Whitening Moisture Nourishing สำหรับคุณที่แบบว่าผิวรู้สึกไม่อิ่มน้ำดูโทรมดูหมองคล้ำนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูทำให้ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฉ่ำแบบสไตล์เกาหลีเลยค่ะตัวนี้นี่คือแบบแนะนำมากๆต้องลองนะคะใช้มาตั้งแต่สมัยที่แบบซองเขายังเป็นสีเหลืองอยู่เลยอะตอนนี้กลายเป็นสีน้ำเงินไปแล้วนะคะมาสก์รุ่นนี้นะคะมีเอสเซนส์ใส่ให้มาถึง 25ml ด้วยกันต้องบอกว่าเยอะมากคือไอดีบีโนนครีมกระปุกนี้เนี่ย 50ml นะคะนี่ก็เท่ากับแบบ
ครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้เองอยู่ที่บ้านจะแนะนำว่าให้เทนะคะตัวเอสเซนส์เนี่ยออกมาก่อนรีดเอสเซนส์ออกมาก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นใช้เอสเซนส์ตรงนี้เนี่ยค่ะลงที่ผิวหน้าแปะไว้ก่อนลำคอนะคะแล้วก็เนินอกนวดลงไปนิดนึงก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยดึงแผ่นมาสก์ออกมาแล้วแปะบนผิวนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแปะลงไปเลยเนี่ยจะมีเนื้อเอสเซนส์เหลืออยู่ในซองเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวแผ่นมาสก์จะเป็นแผ่นบางๆนะคะสำหรับตัวมาสก์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผ่นค่อนข้างบางนะคะทำให้สามารถที่จะติดอยู่บนผิวหน้าของเราไม่ขยับไปขยับมาถึงแม้ว่าจะบางแต่ก็มีความสามารถในการอบอุ้มเอสเซนส์เอาไว้เยอะมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเมื่อลอกแผ่นมาสก์ออกคุณจะเห็นเลยว่าผิวคุณนั้นฉ่ำน้ำเหมือนสาวเกาหลีเลยค่ะหลังจากที่บำรุงผิวทุกสเต็ปโดยมีไอดีวีโนเป็นส่วนผสมนะคะแน่นอนว่าขั้นตอนการเมคอัพตัวเบสเมคอัพของเราคือคุชชั่นของอัลตร้าวีก็มีส่วนผสมของไอดีวีโนเช่นกันนะคะเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าดูซิว่าผิวที่ฉ่ำๆของเราหลังจากที่ลงคุชชั่นแล้วเนี่ยจะออกมาเปล่งปลั่งเรียบเนียนฉ่ำน้ำขนาดไหนนะคะอยากจะให้เห็นนะคะถึงความฉ่ำวาวแล้วก็เงาสไตล์เกาหลีนะคะว่าอิ่มน้ำขนาดไหนสำหรับคุชชั่นตัวนี้แต่สำหรับสาวไทยอย่างเราถ้าเกิดว่าเท่านี้เงาไปนะคะสามารถตบแป้งได้ไม่ต้องห่วงเราสามารถที่จะแต่ง full face makeup ต่อได้เลยค่ะหลังจากที่ลงคุชชั่นเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าผิวเราเนี่ยฉ่ำน้ำมากๆแต่ตอนที่แต่งหน้าเนี่ยพิมพ์เซตเขาด้วยแป้งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเขาออกจะแมตต์ไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีตัวนี้ค่ะคือ Idivinone Magic Shine นะคะเป็นตัวที่จะช่วยผิวเราเนี่ยกลับมาดูฉ่ำน้ำได้อีกครั้งตลอดทั้งวันคุณสามารถจะพกติดตัวไปได้ด้วยเลยนะคะเปิดมานะคะแล้วก็สเปรย์ลงบนผิวหน้าเท่านี้นะคะผิวหน้าที่ดูแมตต์เกินไปเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็กลับมาดูฉ่ำวาวฉ่ำน้ำอีกครั้งนึงแล้วค่ะวันนี้เราออกไปข้างนอกทำกิจกรรมกันมามากมายนะคะแต่ก่อนที่จะกลับขึ้นบ้านเนี่ยเรามาเช็คผิวกันนิดนึงก่อนดีกว่าค่ะผิวพิมพ์ยังฉ่ำวาวอิ่มน้ำอยู่เลยนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะมีผิวสวยใสวาวสไตล์เกาหลีนะคะเพียงแค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเท่านั้นเองถ้าเกิดอยากมีผิวสไตล์นี้แล้วก็ลองเลือกใช้อัลตร้าวีค่ะช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Ultra V Thailand มีดังต่อไปนี้ค่ะ Style Han สาขา Fashion Island Central Westgate Terminal 21 พัทยา Lotte Shopping ที่โชว์ DC Facebook และ LINE ของ Ultra V Thailand คลินิกความงามและสำหรับออนไลน์ช็อปเปอร์สามารถคลิกเข้าไปที่ Watsons Online และ Lazada ค่ะ